สวัสดีครับนี่คือรายการเสือใหญ่ไอทีนิวประจำวันที่1กรกฎาคม2555นะครับตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับวันกลางปีนะครับ1กรกฎาคมนะครับเทปนี้อาจจะดีเลย์สักนิดนึงเนื่องจากวันอาทิตย์นี้ผมติดทั้งภารกิจทำงานแล้วก็ไปมหาลัยเพื่อไปเรียนนะครับแก่แล้วก็ยังเรียนอยู่ ก็มีเรื่องของงานโมบายโชว์2012นะครับก็ผ่านพ้นเป็นด้วยดีนะครับตอนนี้ก็คงลงเหลือแต่เพียงภาพบรรยากาศใครซื้อไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเดือนตุลาคมนี้ก็ยังมีงานมือถือกลับมาอีกนะครับก็ทั้ง BlackBerry Galaxy S3 iPhone 3GS นะครับผม True Move Galaxy B 16500นะครับ Galaxy S3 21900แล้วก็มือถือลดราคา Prada 19900หรือ16900Optimus TD รุ่นเก่านะครับ18900หรือ13900 Motorola Razr นะครับ12900 Salsa 5900เอ๊ะทำไมไม่มีแต่ Salsa แต่ไม่มีชาช่าล่ะสงสัยชาช่าลดสต็อกไปแล้วแล้วก็ Nokia 808 Pro View วางจำหน่ายแล้ว18900บาทแล้วก็โนเกีย Amazing ชิงโชคนะครับแจกจริงมูลค่ากว่า10ล้านนะครับผู้ซื้อมีลุ้นร้านค้ามีเฮนะครับเพียงซื้อโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นใดก็ได้วันนี้นะครับตามด้วยราคาเมมนะครับตอนนี้ทั้ง Memory Stick Pro Duo นะครับแบบ SD HC แล้วก็ Micro SD HC นะครับก็ต่างราคาถูกมากๆนะครับแฟลชไดรฟ์ก็ถูกมากเช่นกันแฟลชไดรฟ์8กิก190บาท16กิก345บาท32กิก775บาทนะครับส่วนไมโคร SD นะครับหรือ Micro SD HC เนี่ย32กิก630บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นต้องบอกก่อนนะทั้งหมดนี้คือคลาส4นะครับแล้วก็16กิก270บาทแล้วก็8กิก145แล้วก็2กิก86บาทส่วนแบบเมมธรรมดานะครับ SD HC ธรรมดานะครับพวกนี้คือ SD card ทั่วไปเนี่ยแหละครับที่ใส่กล้องก็อยู่ที่720บาทในแบบ32กิก16กิก250 8กิก170 4กิก145แล้วก็2กิก120บาทนะครับอัปเดตราคาเมมกันไปแล้วนะครับก็ตามมาด้วยข่าว Samsung โดนอีกดอกนะครับศาลสั่งระงับ Galaxy Nexus ที่อเมริการุ่นหนึ่งแล้ว เรื่องของ Jelly Bean มีฟีเจอร์ซ้ำกับใน iPhone นะครับตามมาด้วยโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตและลดราคาพิเศษที่บูธ AS เริ่มต้นที่ 9,990 บาทนะครับไม่รู้รุ่นอะไรแต่เห็นมี Galaxy Pocket 3,990 บาทด้วยแล้วก็ Galaxy Mini 2นะครับอยู่ที่ 6,190 บาทSony Xperia Play นะครับราคาใน Mobile Show เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นจาก 17,900 บาทนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถอัปเกรดเป็น Android 4.0 ได้นั่นเองก็เลยลดราคาซะ Cisco อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้าบังคับใช้ Cloud Connect นะครับตามมาด้วยเรื่องของข่าว อันนี้ไม่ใช่ข่าวสิวิดีโอเทส Oppo Finder X9017แคมโคเดอร์ Full HD 1080p นะครับโอ้ถ่ายกันแบบเต็มเหนียวตามด้วย HP บอกเองแท็บเล็ต Windows 8รุ่นแรกรัน X86 เพื่อผู้ใช้ในองค์กรนะครับโฆษกทาง HP ได้ชี้แจงผ่านเว็บไซต์ pcmac.com ว่าบริษัทให้ความสำคัญกับ CPU ARM กับผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้ตามบ้านและผู้ใช้ในองค์กรแต่แท็บเล็ต Windows 8รุ่นแรกของบริษัทจะอยู่บนสถาปัตยกรรม X86 นะครับเป็นผู้ใช้ในองค์กรเป็นอันดับแรกเนื่องจากระบบโดยรวม ecosystem ของแอปพลิเคชันสถาปัตยกรรม X86 ที่มีอยู่แล้วจะแข็งแรงและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับลูกค้าทั้งนี้ณเวลานี้ในอนาคตอันใกล้นี้การแถลงโฆษกของ HP ไม่ได้ยืนยันข่าวลือเรื่องของเว็บไซต์semi accurate นะครับที่ออกมาบอกว่า HP จะยกเลิกโครงการนำแท็บเล็ต Windows RT ทั้งหมดเพราะ Surface นะครับอย่างไรก็ตามแต่แหล่งข่าวของ pcmac.com กล่าวว่า HP เคยมีแผนทำแท็บเล็ต Windows RT โดยใช้ชิปสกุล Snapdragon ของ Qualcomm นะครับแต่ได้ยกเลิกแผนนี้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือเร็วกว่านั้นซึ่งหากเป็นไปตามแหล่งข่าว
ของ PC Mac.com กล่าวจริงการตัดสินใจของ HP ที่โฆษกกล่าวมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ Microsoft เปิดตัว Surface แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า HP จะรับรู้ถึง Surface ล่วงหน้าจึงได้ตัดสินใจออกมาเป็นเช่นนี้นะครับก็ว่ากันไปผมว่าให้ Microsoft ทำออกมาให้ดีๆก่อนดีกว่าแล้วชาวบ้านค่อย copy ไปใช้ถ้ามันไปไม่รอดก็ถึงค่อยปูเสือว่ากันอีกทีตามมาด้วยริมนะครับปฏิเสธข่าวใช้ Windows Phone ทันควันมุ่งหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองนะครับโอ้ใครไปลือหาว่าเอา Windows Phone จะใส่ BlackBerry แล้วเนี่ยตามมาด้วยรีวิวกาวิซาร่านะครับ Samsung Galaxy Y Hello Kitty Let's say meow โอ้น่ารักจริงๆราคาเครื่องแพงกว่าราคาปกตินะครับตามมาด้วย Adobe ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแฟลชบนอุปกรณ์ใหม่ๆและจะไม่รองรับ Jelly Bean นะครับใครใช้ Jelly Bean ก็เตรียมตัวหันหน้าไปทำ HTML5 กันได้เลยตามมาด้วยดอยแซรีวิวนะครับ Oppo Finder X9017 ตอนที่2นะครับกล้องและลูกเล่นต่างๆใครสนใจก็ลองคลิกไปดูรายละเอียดได้นะครับตามด้วยดอยแซรีวิว Oppo Finder Part 2นะครับกล้องและลูกเล่นต่างๆมันต่างกันตรงไหนเนี่ยตามด้วยอัปเดต Face Unlock นะครับตรวจสอบแล้วได้ระหว่างคนกับรูปภาพด้วย Realness Check ใน Jelly Bean นะครับโดยเขาก็จับภาพกระพริบนะครับถ้าหากเรากระพริบตาก็จะทำให้ปลดล็อกได้นะครับโดยผมกำลังคิดอยู่ว่ามันอ้อมโลกไปหน่อยไหมใน Jelly Bean นะครับทาง Google ได้แก้ปัญหานี้แล้วโดย Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ Realness Check นะครับโดยใน Face Unlock เพื่อเป็นการตรวจสอบใบหน้าของผู้ปลดล็อกเป็นรูปภาพหรือคนโดยเขาจะตรวจสอบว่าให้เรากระพริบตาตอนปลดล็อกนะครับกระพริบตาเขาบอกว่าเอารูปถ่ายมาใส่เอฟเฟคตาโตในกล้องGalaxy Nexus อยากรู้ว่ามันจะดูออกไหมว่าไม่ใช่กระพริบตาแล้วก็มีคลิปทดสอบด้วยนะครับแต่ละคลิปไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไร ขอไปครับข่าวต่อมานะครับโอ้ไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่ Kinetis KL25Z นะครับ Freedom Board บอร์ดทดสอบในหน่วยประมวลผลCortex M0 พัดจาก Freescale กำลังจะมานะครับโดยเขาบอก CPU ARM Cortex M0 พัดนะครับใช้พลังงานเพียง1ใน3ของชิป8บิตและ16บิตแบบเดิมๆนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตOff Thing ในที่สุดจะมีบอร์ดออกมาทดลองกันเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ Freescale ได้ประกาศจะเริ่มผลิตบอร์ด Kinetis L Seriesโดยเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่หวังจะมาแทนสถาปัตยกรรม8บิตและ16บิตให้กลายเป็น32บิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ราคาไม่แพงไปกว่ากันนะครับและขนาดไม่ใหญ่ไปจากเดิมมากนะครับโอ้รายละเอียดนี่ยาวเหยียดเลยเอาเป็นว่ากำลังจะมีชิปตัวใหม่ตามมาด้วยวิดีโอเปิดตัว Google Pad Event นะครับแล้วก็การ์เซตเซสชันนะครับอะไรอ่ะมาดามี่เหรอแอนเบบี้เกโน่ก็เป็นเรื่องหรอกเป็นเรื่องของคุณแม่ที่ใส่แว่นตา Google การ์เซตนะครับ ถ่ายรูปวิดีโอน้องน้อยนะครับตลอดเวลาตามด้วย Microsoft สร้างความมั่นใจ Windows Phone จะไม่ถูกทอดทิ้งอีกนะครับโดยผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส Windows Phone ได้แสดงความมั่นใจว่า Windows Phone จะไม่ถูกทอดทิ้งอีกโดยกล่าวนี้สาร PC Pro ว่า Windows Phone 8ถือเป็นก้าวกระโดดที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักและบริษัทยังไม่เห็นว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบนี้อีกในอนาคตโดยกล่าวว่า Microsoft ได้มีแผนที่ทำให้ Windows Phone ใช้เคอร์เนลเดียวกันกับ Windows มาตั้งนานแล้วแต่ณตอนที่เปิดตัว Windows Phone 7เมื่อ2ปีก่อนนั้น Microsoft ยังไม่สามารถทำตามที่แผนตามแผนที่วางไว้ได้โดยเขายังย้ำว่าบริษัทไม่ได้ทำให้แอปเก่าสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการใหม่แต่เขาก็ไปเสดที่อธิบายว่าโฆษณาใดที่ถูกเขียนขึ้นบนแอปบน Windows Phone 8ที่จะสนับสนุนยุคแบบย้อนหลังนะครับกลับไปเป็นที่ Windows Phone 7และยังไปเสดที่กล่าวว่า Windows Phone 7.8 จะอัปเดตสุดท้ายของ Windows Phone ตระกูล Windows Phone 7หรือไม่หรือแม้ว่ากล่าวว่าผู้ค้าอย่างโนเกียเองก็ยังปล่อยอัปเดตให้ผู้ใช้ต่อ
ต่อไปก็ตามนะครับยิ่งอ่านแล้วก็ยิ่งงงสรุปมึงช่วยทำแพลตฟอร์มเป็นอันเดียวกันได้ไหม PIOS ไม่ยังอัปเวอร์ชันกันได้ไอ้นู่นได้นี่ไม่ได้ก็ว่ากันไปนี่มันไม่บอกอะไรสักอย่างกะว่าขายแล้วก็ทิ้งขายแล้วก็ทิ้งดูแลกันหน่อยครับขอร้องตามด้วย Xbox 360นะครับไม่น่าจะโดนแบนจากการขายในปีนี้หลังจากแพ้คดีปฏิบัติของ Corolla นะครับเอาก็คณะกรรมการค้าสากลในสหรัฐนะครับได้ตัดสินว่า Xbox 360ของ Microsoft ได้ละเมิดสิทธิบัตรหลายใบของ Motorola กับเทคโนโลยีของ Wi-Fi ล่าสุด ITC ได้ออกประกาศว่าการดำเนินการลงโทษ Microsoft จะต้องถูกเลื่อนออกไปจากที่คณะกรรมการได้ขอให้ผู้พิพากษาตัดสินคดีในตอนแรกกลับไปพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งโดยปกติจะมีการเริ่มพิจารณาคดีใหม่อีกรอบจะใช้เวลานานมากแล้วก็เป็นไปได้ว่าภายในปีนี้ Microsoft จะไม่ถูกลงโทษใดๆเลยนะครับเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่า ITC ได้ส่งเรื่องกลับไปพิจารณาอีกครั้งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับได้โต Microsoft หรือเปล่าตามมาด้วยครบรอบ5ปี iPhone มาดูกันว่าผู้ใช้ iPhone แต่ละรุ่นมีกี่รายนะครับโดยตลอด5ปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวที่บอกว่าครบ250ล้านเครื่องด้วยนะถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียววันที่29มิถุนายน2007นะครับเป็นวันแรกที่ Apple เริ่มจำหน่าย iPhone อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกถ้าอยากทราบว่าวันนั้นเกือบจนถึงวันนี้ iPhone แต่รุ่นมีจำนวนมากน้อยขนาดเท่าไหร่นะครับก็ได้มีกราฟให้แสดงให้เห็นนะครับก็ดูไปก็ค่อนข้างจะตกใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะ iPhone 4เป็นอะไรที่แบบพีคมากๆบูมสุดๆแล้วยิ่งเป็น 4S นี่ก็โอ้โหก็บอกในขณะเดียวกัน 2% ของผู้ใช้ iPhone ทั้งหมดยังใช้งาน iPhone รุ่นแรกอยู่นะครับรุ่นที่ใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุตามด้วย Google Chrome กลายเป็นแอปฟรีอันดับ1บน App Store เอ้าแต่เดี๋ยวที่เปิดตัวได้ไม่นานวันนี้ Google Chrome ก็ได้กลายเป็นแอปฟรีอันดับ1ของ App Store ของอุปกรณ์ iOS ในส่วนของแอป iPhone นะครับและแอป iPadยังได้รับคะแนนรีวิวสูงถึง 4.5 นะครับจากจำนวนรีวิวทั้งหมด 3,500 ชิ้นน่าสนใจคือโคมไม่ได้รับความสนใจจากทีมงาน App Store ของ Apple เป็นพิเศษแต่อย่างใดจนถึงเวลานี้โคมยังไม่ถูกเรียกเป็นแอป New หรือnot worthy นะครับซึ่งได้รับพิเศษบนหน้าแรกของ App Store มันจะเป็นไปได้แล้วกันอยู่เนี่ยตามมาด้วย Instagram Pinterest นะครับแล้วก็ Netflix ล่มทั้งระบบหลังโดนผลพายุถล่มอย่างหนักนะครับ3วันที่ผ่านมาเล่น Instagram ไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เนื่องจากเกิดระบบนี้แหละครับเขาบอกศูนย์ให้บริการระบบคลาวด์ของ Amazon นะครับเว็บไซต์ค้าผ่านทางออนไลน์ชื่อดังประสบปัญหาขาดคล่องทางเทคนิคโดนพายุฝนฟ้าคะนองถล่มนะครับทำให้หลายเว็บไซต์รวมถึง Instagram ใช้งานไม่ได้นะครับส่วนการข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนนี้พายุฝนฟ้าคะนองได้กำลังถล่มพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ทำให้ศูนย์ให้บริการระบบคลาวด์ Amazon ซึ่งอยู่ตั้งตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาเวอร์จิเนียล่มนะครับส่งผลกระทบหลายต่อหลายเว็บไซต์นะครับทั้งให้ดึงข้อมูลจากผ่านเว็บไซต์ไกลผ่านบริการ Elastic Compute Cloud นะครับหรือ EC2 เช่น Netflix Pinterest Instagram นะครับใช้งานไม่ได้นานกว่า2ชั่วโมงนะครับเว็บไซต์ของ Amazon รายงานว่าระบบล่มเมื่อเวลาประมาณ 23:21 ของเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบผลกระทบและพยายามเพื่อให้ข้อมูลกับบริการได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเวลาเมื่อตอน 01:15 เว็บไซต์ Netflix ก็กลับมาใช้บริการได้อีกครั้งทั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ EC2 นะครับเกิดปัญหาทำให้เว็บไซต์ต่างๆล่มโดยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็เกิดกรณีขาดหายสัญญาณเวลานานกว่า6ชั่วโมงและเมื่อปี2011 EC2 ก็เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคทำให้หลายเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกาใช้การไม่ได้มาแล้วนะครับข่าวจากไทยรัฐนะครับน่าเป็นห่วงจริงข่าวต่อมาผลสำรวจล่าสุดนะครับคนอเมริกัน 54% เช็คมือถือบนเตียงนอนก่อนนอนและหลังตื่นนอนแพทย์เตือนว่าวางมือถือไว้บนเตียงเนี่ยเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งนะจ๊ะก็เขาบอกว่าจากสำรวจคนออนไลน์อเมริกัน 2,097 คนนะครับที่อายุ18 ถึง 18ปีขึ้นไประหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมได้ข้อมูลน่าสนใจกับความผูกพันระหว่างโทรศัพท์มือถือดังนี้คนอเมริกัน 58% บอกว่าการเช็คโทรศัพท์มือถือทุกชั่วโมงขาดไม่ได้เลยยิ่งอายุน้อยยิ่งอดใจไม่ไหวยิ่งช่วงอายุ 18-34% สูงที่สุดอยู่ที่ 68% ส่วนน้อยที่สุดคืออายุ55ปีอยู่ที่ 36% 24% เช็คมือถือขณะขับรถทั้งที่รู้ว่ามันอันตราย
30% เช็คมือถือขณะทานอาหารบนโต๊ะกับคนอื่นนะครับที่รู้ว่ามันเสียมารยาท 40% เช็คมือขณะมือถือเข้าห้องน้ำพูดง่ายถ้าไม่มีมือถือถ่ายไม่ออก 54% เช็คมือถือบนเตียงนอนก่อนนอนและตื่นนอนแล้วระหว่างคืนตอนตื่นนะครับกลางคืนดึกๆทั้งที่แพทย์หลายสถาบันออกมาเตือนว่าการวางโทรศัพท์มือถือไว้บนหัวเตียงเสี่ยงต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากตัวเครื่องซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งในเนื้องอกในสมองแต่คนก็ยังชอบวางโทรศัพท์มือถือไว้บนหัวเตียงแม้กระทั่งใต้หมอนเพื่อที่จะหยิบมาทันทีที่ตื่นนะครับหลังจากใช้เวลาเป็นหรือใช้ตั้งเวลาเป็นนาฬิกาปลุกอะไรอย่างเงี้ยเอาจากไม่ที่ชนครับตามด้วยสำรวจ11ข้อคุณเป็นคนติด iPhone หรือไม่นะครับ 1. ตั้งชื่อให้กับสมาร์ทโฟนไว้เรียกด้วยความน่าเอ็นดู 2. ซื้อเครื่องประดับแต่งสมาร์ทโฟนเป็นประจำ 3. ซื้อที่ชาร์จไว้หลายอันที่บ้านที่ทำงานในรถฟิตเนสและพกติดกระเป๋าติดตัว 4. หากแบตเตอรี่ใกล้หมดหาที่ชาร์จไม่ได้จะเกิดอาการหงุดหงิดงุ่นง่านทำอะไรไม่ถูก 5. เดินจากร้านขายอุปกรณ์มือถือห้ามใจเข้าไปเช็คของเล่นชิ้นใหม่ๆไม่ได้6. หมดเงินไปกับการซื้ออุปกรณ์ลูกเล่นสมาร์ทโฟนรวมๆกันแล้วราคาพอๆสมาร์ทโฟนเลยทีเดียว 7. หูแว่วไปคิดไปเองเรื่อยๆว่าสมาร์ทโฟนมีเสียงกริ่งดังหรือเสียงสั่นเรียกนะครับ 8. อยู่หน้าคอมเครื่องคอมพิวเตอร์แต่กลับใช้อินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนซะงั้น 9. สามารถพิมพ์แป้นพิมพ์ตัวอักษรสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่ต้องดูจากหน้าจอเลยทีเดียวโอ้โห 10. เวลาคนโทรมาก็ไม่ยอมรับแต่ใช้การส่ง SMS หรือแชทตอบกลับทันที11หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเล่นก็ต้องหลีกเลี่ยงการสนทนาใครมีแค่เครือข่ายใครเข้าข่ายเกิน1ข้อบ้างนะครับก็ถือว่าติดซะแล้วไม่น่าเลยตามมาด้วยมอนฮันนะครับภาค4ช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้มาแน่นะครับโดยจะลงในเครื่อง Nintendo TDS แน่นอนแล้วก็ฉลอง iPhone ครบ5ปีกับยอดจำหน่ายกว่า250ล้านเครื่องนะครับสมาร์ทโฟนอันดับ1ของสาวกทั่วโลกนะครับก็มี iPhone แรก iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S แล้วก็กำลังจะมี iPhone 5ริมไตรมาสแรกขาดทุน192ล้านดอลลาร์นะครับเตรียมปลดพนักงาน 30% เรื่องการเปิดตัว BlackBerry 10ออกไปเป็นต้นปีหน้านะครับตามมาด้วยแอปเกมฟรีๆ Tower Defense นะครับเกมป้องกันฐานสนุกจาก Come to Us แจกฟรีจำนวนจำกัดบน iPhone นะจ๊ะแล้วก็เปรียบเทียบมวยระหว่าง Siri กับ Google Search นะครับบน Jelly Bean คู่แข่งคู่ใหม่ใครเจ๋งกว่ากันก็ไปดูกันในคลิปกันเอาเองแล้วกันนะตามด้วย The Science Weekly ตอนที่35 IO and Mobile Show แล้วก็รายชื่ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย Microsoft เผยรายชื่อ180ประเทศที่รองรับ Windows Phone 8นะครับมีหน้าล่ะทำไมมีประเทศไทยด้วยตามมาด้วยเคสนะครับเก๋ไก๋เลยทีเดียวบุ๊กเคส iPad แนวปกหนังสือสไตล์ Vintage Classic นะครับขายอันละ 2,500 บาทตามด้วย Google เปิดให้เลือกใช้ชื่อจาก Google Plus แทน username ของ YouTube นะครับGoogle ยังพยายามทำให้ Google Plus เข้าไปบริการอื่นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับบริการที่ได้รับความต่อเนื่องได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอย่าง YouTube นะครับก็เลยปล่อยฟีเจอร์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้ YouTube โดยสามารถจะใช้ชื่อต่างกันใน Google Plus เพราะว่าตอนแรกเป็นบัญชีแยกกันนะครับสามารถเปลี่ยนไปใช้ชื่อจาก Google Plus แทนชื่อเดิมที่ใช้ใน YouTube ได้นะครับ Google บอกว่าน่าสำหรับให้เลือกเปลี่ยนชื่อจะปรากฏต่อเมื่อผู้ใช้แสดงความคิดเห็นหรืออัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแต่ในเบื้องต้นจะใช้ได้เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับก่อนจะปล่อยใช้ได้ทั่วโลกในภายหลังนะครับไม่รู้ว่าชื่อจริงจะมีเรื่องกันน้อยลงไหมอ๋อหมายถึงว่าถ้าใช้ชื่อจริงๆอ่ะใน Google Plus น่ะแล้วมาใช้กับ YouTube เนี่ยมันจะมีปัญหากันน้อยลงหรือเปล่าตามด้วย Nintendo เผย TDS LL XL จะออกอนาล็อกเสริมเหมือน TDS รุ่นแรกนะครับก็ไปประมาณเนี้ยตามมาด้วย Holy นะครับหรือ Holy เตรียมวางจำหน่าย LCD ติดบน PS3 Slim นะครับมาพร้อมช่อง HDMI ในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับราคาอยู่ที่ 26,800 เยนหรือประมาณ 1,740 บาทโอ้แพงเอาเรื่องนะแพงกว่า PS3 อีก Face Unlock บน Jelly Bean
แก้ลำปลดล็อกด้วยรูปถ่ายได้แล้วนะครับเมื่อก่อนคือถ้าถ่ายรูปหน้าเราแล้วก็เป็นรูปภาพเอาไว้ไปปลดล็อกมันก็ปลดล็อกได้อะไรประมาณนั้นตามด้วย Sony ปรับรายละเอียดแคมเปญซื้อ Wi-O แถมฟรี PlayStation ตัด Wi-O T ออกจากฟรีกลายเป็นส่วนลดเอ้ายังไงงงถ้ายังจำไปได้แคมเปญสำหรับนักศึกษาที่ซื้อ Wi-O แถมฟรี PlayStation ที่ Sony ปล่อยมาเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนดูท่าทีได้รับความนิยมพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ Sony กำลังปรับเงื่อนไขจากแคมเปญเดิมแล้วนะครับอย่างเช่น Sony ตัด Wi-O T ออกจากแคมเปญหรือ PlayStation S L และ Zที่ทำให้ราคาต่ำสุดที่จะได้แคมเปญเพิ่มขึ้นเป็น$970นะครับจากเดิมที่$750ต่อมาคือเดิมที่ใช้สิทธิ์เรื่องของ PlayStation 3นะครับ110 GB หรือ Play Vita นะครับรุ่น Wi-Fi ฟรีตอนนี้เหลือเพียงลดส่วนลดมูลค่า$210เท่านั้นส่วนอีก2ตัวเลือกก็ยังเหมือนเดิมนะครับใครที่โลเลอยู่นั้นก็คงเสียใจน่าดูเลยเนอะตามด้วย Samsung ออกบ้านนะครับประกาศความคืบหน้าอัปเดตเจลลี่บีแล้วหลังจากที่ปล่อยให้ HTC เขาได้ใจไปนานนะครับก็เจลลี่บีนก็ประกาศทางการไปแล้วว่าสามารถอัปเกรดได้ทั้ง Galaxy Nexus แล้วก็ Nexus X ของ HTC นะครับแล้วก็ส่วนคร่าวๆคือตอนนี้ Samsung คอนเฟิร์มแน่นอนว่า Galaxy S3 แล้วก็ Galaxy Note นั้นสามารถอัปเกรดเป็นเจลลี่บีนได้แน่นอนเอาล่ะ Galaxy S2 ล่ะหายไปจ่อยไปเลยตามด้วย Google Analytics นะครับ for Android มาแล้วเมื่อกี้ผมเข้าตู้กระโดดมาเองตามด้วยข่าวหรือเรื่อง Google กำลังเตรียมผลิต Nexus 10นะครับก็มี Nexus 7แล้วก็ต้องมี Nexus 10ก็คือจอ10นิ้วนะครับโดยตอนนี้ Google ได้สั่งซื้อจอขนาด7นิ้วเพื่อทำผลิต Nexus 7จำนวน 500,000 ชิ้นนะครับตามด้วย FB แต่งภาพสไตล์ใหม่กับ Photo Slide นะครับแอปแต่งภาพตัดต่อเป็นแบบภาพเล็กสุด Hard B บน iPhone รีบโหลดกันเร็วตามด้วย Instagram นะครับอัปเดตเวอร์ชั่น 1.1.6 นะครับไม่ได้เกี่ยวกับแก้ปัญหาเรื่องพายุฝนแต่อย่างใดแต่มาแก้ปัญหาเรื่องแต่มาเพิ่มฟีเจอร์ใน Android แทนนะครับแล้วก็แก้บั๊กใน HTC Sensation 4G ซะด้วยตามมาด้วยใช้งานแอป Android บน Mac OS X ง่ายๆด้วย BlueStacks App Player นะครับบน PC ก็มีนะนี่ผมโหลดมาแล้วเนี่ย BlueStacks ตัวเนี้ยโอ้แต่มันโหลดหนักอ่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวให้หมดก่อนตามมาด้วย Nintendo เตรียมส่ง Pokemon Black and White 2นะครับสำหรับ DS และ Pokemon Dream Lada นะครับสำหรับ 3DS บุกอเมริกัน7ตุลาคมนี้โอ้เท่เลยทีเดียวน่าสนใจทั้งหมดนี้คือรายการสีใหญ่ไอทีนิวประจำวันที่1กรกฎาคม2565นะครับขออภัยที่เทปนี้ค่อนข้างจะดีเลย์ไปหน่อยแล้วช่วงกลางวันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่คงมาให้ตามชมกันแล้วก็อย่าลืมติดตามเทปย้อนหลังนะครับในที่เว็บไซต์tv.ctk.com นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมขอฝากนิดนึงนะครับร้านเสือน้อยสันเสียงของผมนะครับก็ได้เปิดรับลงแอปเจเบกรูทเครื่องแฮกแกะโกงอะไรทั้งหลายแหละหรือถ้าอยากให้สอนคอมพิวเตอร์ติดตั้งคอมทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเข้ามาที่รัชดา36แยก9นะครับอยู่หลังมหาลัยราชภัฏเกษตรตรงนี้นะครับส่วนรายการเทสย้อนหลัง 64DK TV นะครับในวันก่อนต้องขออภัยที่เว็บไซต์แบร์ตายดอทเน็ตนั้นได้ล่มไปเลยไม่มีข่าวที่ฟีดเข้ามานะครับก็เลยก็พึ่งพาอาศัยของเพื่อนบ้านแบทไฟเอ่ยบอกนั่นเอ่ยหรือไม่ก็สยามโฟนเอ่ยนะครับขอบคุณมากที่ให้ข่าวจากที่นี่มาโดยที่ไม่ว่ากล่าวอะไรกันนะครับในของมาติดตามชนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผ่านทาง Facebook ที่ facebook.com/4dktv ในเทปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ในเช้าวันจันทร์นะครับก็ขอสู้ๆนะครับสู้กันต่อไปยังไงเราเองก็ไม่ได้ไปไหนกันนะครับขอบคุณมากที่ตามชมกันนะครับแล้วก็หากมีอะไรสงสัยเรื่องคอมพิวเตอร์สามารถสอบถามผ่านทางแฟนเพจได้ที่ 64DK TV ได้นะครับเป็นนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ